ปริญญาโทยอมสยบเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราคุยเรื่องจริงๆเอาของจริงมาคุยแถมยังไม่พอเรามองด้วยใจของท่านเป็นไงเราก็เข้าไปสะดุดใจเรื่อยๆเลยท่านคิดอะไรค่อยๆคุยกันสะดุดนิดๆสะดุดนิดก็สะอึกเลยว่าโอ้โหเอาจริงหรือได้ยินแต่เขาว่าเราโดนเท่าหรือนี่แค่นี้มันจะไปไหนกันก็ต้องยอมรับเราไม่ได้คุยธรรมดาเรามองอยู่ว่าละจิตมันเป็นยังไงเราตามติดอยู่เราก็ไปสะดุดด้วยสิว่าความคิดอย่างนั้นงั้นผิดอย่างนั้นผิดอย่างนั้นความคิดในตอนนั้นมันผิดอย่างนั้นความคิดในตอนนั้นผิดอย่างนั้นอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเมตตาตกบ่อตัวเองไม่ได้อะไรอยากให้คนอื่นได้ดีเราต้องทำเราให้มันดีซะก่อนเหมือนคนจะพัฒนาชาติบ้านเมืองต้องสร้างฐานะของตัวเองให้ดีก่อนมีความมั่นคงในอย่างเสียเนี่ยถึงแม้จะมาวันสองวันสามวันก็ไม่อดตายไอ้อย่างเงี้ยมันวางมือได้แต่ยังจะปลีกตัวไปพัฒนาปลีกตัวไปทำประโยชน์สักวันสองวันกลับมานี่เมียถือสากกระเบือคอยแล้วเป็นไงอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่พอไปถึงก็ประเคนกระบาลนะซะนี่อันนี้มันใช่ไม่ได้เพราะนั้นก่อนจะทำอะไรลงไปต้องดูตัวก่อนดูฐานะของตัวเองก่อนดูครอบครัวของตัวเองก่อนว่าเรามีพอที่จะให้เขาไหมช่วยเหลือเขาได้ไหมสมบูรณ์จริงไหมอันนี้เราไม่มีอะไรเลยก็เดือดไปแฝงแฝงคนอื่นโอ้ยเสร็จลูกเดียวพังลูกเดียวอันนี้เป็นยังไงเอาต่อจากนี้ไปพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมใจอาจารย์มีไงบ้างอาจารย์อาตมาเอาของไปมอบที่วิทยาลัยสงฆ์วังน้อยของอาตมาก็เยอะเป็นคันรถอ่ะเอาไปลงเงินเสร็จเรียบร้อยก็จะถวายท่านคุณศรีท่านบอกว่าผมชอบใจที่สุดคือวัดเขาสุกิมเพราะนั้นขออาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์เป็นผู้นำบอกว่าไม่เอาท่านจะคุณติผมมาสิบกว่าปีแล้วดูถูกดูหมิ่นอยู่ตลอดเวลาด่าผมตลอดเวลาพร้อมทั้งลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเนี่ยด่าผมจริงๆเรื่องนี้เพราะนั้นผมไม่เอาเด็ดขาดแต่ที่วัดผมทำแน่ต่อมาข้างนอกผมไม่เอาแน่ก็อันนี้ผมพิจารณาแล้วผมนอนคิดนอนอ่านมาตั้งแต่ผมตำหนิอาจารย์เรื่อยมาเรื่อยมาทุกอย่างที่ผมตำหนิอาจารย์นี่ก็รู้สึกว่ามันจริงทุกอย่างผมก็เลยยอมทุกอย่างที่ผมค้านอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยผมวิจัยแล้วเนี่ยผมยอมทั้งหมดอาจารย์เนี่ยละเอียดอ่อนมากผมยอมแพ้แม้แต่การสวมรองเท้าอาจารย์ไม่สวมเนี่ยผมยังมองว่ามันเป็นการหาจุดเด่นสร้างรสนิยมแต่พอมองถึงวินัยจริงจริงจริงซะด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้สวมเลยตลอด45ปีไอ้พวกที่สวมรองเท้าเนี่ยมันฝืนกันจำเป็นจริงจริงพระองค์จึงจะสวมแล้วมีขอบเขตจำกัดด้วยแล้วพระองค์เนี่ยโอ้โหก่อนจะอนุญาตอิดออดตลอดสูบบุหรี่ฉันหมากเนี่ยอาจารย์ไม่เอานี่ก็เหมือนกันพอวิจัยแล้วเนี่ยโอ้โหข้างพุทธการไม่มีเลยพระนั่งพระทำอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไม่ได้ท่านก็ไล่เรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ผมติอาจารย์มาสิบกว่าปีนะบอกว่า13ปีแล้วนะปีนี้ผมขอชมว่าท่านอาจารย์ทำถูกต้องผมวิเคราะห์เรียบร้อยจนกระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วิจัยกันเสร็จเรียบร้อยบอกว่ายกหัวไม่มือให้บอกถูกต้องถ้าถูกต้องเห็นดีจริงหรือถ้าเห็นดีท่านจะคุณว่าสิว่าอย่างไรไหมผมว่าคงจะไม่ตรงทุกคำไม่ตรงก็แล้วแต่ให้ว่าเถอะตามแนวของผมผมก็พอใจว่าท่านจะคุณพูดจริงถ้าจะมาหลอกกับผมว่านะผมก็ถือท่านจะคุณหลอกผมเพราะผมมันแก่แล้วไม่อยากหลอกเพราะนั้นก็ให้ท่านจะคุณว่าเองซัดเลยจบพอว่าจบเสร็จประกาศต่อคณะสงฆ์ว่าอันนี้ถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดผมวิจัยแล้วถูกต้องที่สุดและบรรดาคณะสงฆ์ทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่ที่นี้400องค์ขอให้จำแบบฉบับอันนี้ไปใช้เถอะท่านอธิบายว่านี่สมมุติว่าสังคสะโอโนจิยามะสาธุโนปันเตพวกท่านก็ไม่ได้อุปโลกในเมื่อพวกท่านไม่อุปโลกจริงอยู่พระสงฆ์มีสิทธิ์สามเณรน่ะโยมวัดน่ะชาวบ้านน่ะเอาได้หรือไม่มีสิทธิ์แตะเลยเด็ดขาดแตะลงไปกับนรกแตะลงไปก็เป็นเปรตแน่นอนตามหลักวินัยแล้วก็ฉันของไม่อุปโลกเป็นอาบัติทุกข์ด้วยพระอ่ะเป็นอาบัติทุกข์ด้วยนะแต่ไม่ถึงเป็นเปรตไม่ตกอเวจีแต่ว่าเป็นอาบัติทุกข์ฉันของไม่อุปโลกควรอยู่ตรงนั้นไปนอนรวมกันพอไปนอนรวมกันก็ไปจัดระเบียบคือจัดระเบียบเปรตจัดระเบียบมันทำอย่างนี้พอดึกๆหน่อยพระหลับมันก็ด้อมกันไปด้อมไปก็ไปเลาะอยู่ปลายตีนเดินเลาะไปเลาะมาสามเณรตัวเตี้ยๆเล็กๆมันจับขาลากมาให้มันเสมอกับคนขายาวดึงเอาหัวหล่นหมอน
โอ้ยสัตว์จนตัวแข็งกลัวมันเดินดูสม่ำเสมอดีแล้วจับได้ดีแล้วมันก็เดินขึ้นไปทางศีรษะอีกทีนึงไปเดินเลาะดูอ้าวสามเณรหัวหลุดหมอนมันก็จับคอดึงไปใส่หมอนเอาไปให้มันเสมอกันเสมอกันเสร็จแล้วมันก็เวียนอยู่นั่นดึงทั้งคืนนี่เรียกว่าจิตเปรียบจัดระเบียบจนกระทั่งพระอยู่ไม่ได้หนีกันวัดก็ลังอาจารย์วังก็เห็นว่าเอ้นี่ท่านสมชายทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเอาสบังก็ประกาศญาติโยมก็รวมตัวกันทำบุญทำครั้งแรกไม่สำเร็จมันยังมาตีคล้องตีกองตุ้มตำตุ้มตำอยู่อย่างเดิมเอาครั้งที่สองอีกไม่สำเร็จมันยังตีกองตุ้มตำตุ้มตำอยู่วะมันบกพร่องอะไรนะมันบกพร่องอะไรมันถึงไม่สมบูรณ์ทีนี้นิมนต์พระมาเป็นร้อยเลยทีนี้เอาเป็นร้อยเลยเอามาเป็นร้อยทำครั้งที่สามไม่สำเร็จมันยังตีคล้องตีกองตุ้มตำตุ้มตำอยู่อย่างวะผลที่สุดอาตมาไปถึงบดีก็เล่าให้ฟังพอเล่าฟังอาตมาก็เอาเถอะเดี๋ยวผมจะจัดการนะอาตมาดูพระแล้วไม่มั่นใจบอกยกให้ผมหาเวลาให้ผมสักหน่อยผมจะขอไปหาพระก่อนก็นึกได้ละพระดีๆมีอยู่จุดไหนบ้างเราไปนิมนต์เล่าความเป็นไปให้ฟังทุกองค์ก็ยินยอมตกลงมากันก็เป็นว่าเราได้พระจริงๆมาซะ4องค์สบายใจมากก็บอกชาวบ้านว่าคอยดูกันแล้วกันนะอาตมาทำแล้วจะเรียบร้อยทันทีจะไม่มีอะไรปรากฏเลยก็เลยทำบุญอุทิศให้อาตมาว่าง่ายๆอิทังเมทานังยาติกานังเปตานังทักจินังโหตุผลทานของข้าพเจ้าที่กระทำในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ญาติของข้าพเจ้าคือนายทาที่ล่วงลับหลับขันไปแล้วนั้นเผื่อว่านายทาไม่ได้รับทราบข่าวสารนี้ข้าพเจ้าขอมอบข่าวสารนี้แต่เทพดาเจ้าทั้งหลายมีลูกขัดเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาเป็นต้นจงนำข่าวสารนี้ไปแจ้งแก่นายทาจนฝ่ายจะได้รับทราบเมื่อทราบแล้วขอจงอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วหากตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆกันไปเทอญตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เป็นว่าเงียบเขาก็ไม่เชื่อว่าอาตมาเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้เขาเข้าใจว่าอาตมาเนี่ยมีงูธนูแล้วก็กลัวปล่อยงูธนูชนเปรตตายบอกไม่จริงอาตมาสาบทสาบานผลที่สุดวันนั้นเป็นวันสันนิบาตใหญ่พระสงฆ์เยอะญาติโยมก็เยอะตื่นเต้นกันว่าตาทาเนี่ยหายไปได้จริงๆ 3-4 ตำบลเข้ามาดูกันพอมาดูกันเสร็จเรียบร้อยวันนั้นก็มารวมตัวกันเพื่ออยากจะทราบข้อเท็จจริงว่าขนาดท่านอาจารย์วังนี่ใหญ่โตขนาดไหนดังคู่กับหลวงปู่มั่นทำแล้วไม่สำเร็จแค่ท่านสมชายเนี่ยพรรษาก็แค่นี้เองมาทำทำไมสำเร็จเป็นเพราะอะไรอยากจะฟังข้อเท็จจริงก็มากันเป็นการใหญ่อาตมาอธิบายให้ฟังว่าการทำบุญต้องถึงพร้อมด้วยองค์4ประการ1พระสงฆ์ต้องเป็นพระจริงๆไม่ใช่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองห่มมัวตอไม่ใช่ผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองห่มชาวบ้านจิตใจของท่านต้องเป็นพระมีศีลมีธรรมมีความประพฤติชอบมีบุญมีกุศลที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปได้จริงๆอันนี้ข้อ1ข้อ2อาหารการมาทำบุญนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าไก่ตัวเป็นๆเอามาเคาะหัวมันมาฆ่ามันไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์ข้อที่3เราต้องกล่าววาจาอุทิศส่วนกุศลให้โดยตรงข้อที่4ต้องน้อมจิตลงนึกถึงภาพเลยว่าท่านผู้ที่เราจะอุทิศส่วนกุศลให้เป็นใครขอได้รับส่วนกุศลนี้ถ้าพร้อมด้วยองค์4นี้รับรองได้รับ 100% ถามว่าอาจารย์วังทำบกพร่องข้อไหนจึงไม่สำเร็จคือพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเท่าที่มองแล้วไม่ใช่พระสงฆ์เป็นชาวบ้านธรรมดาโกนหัวโล้นห่มผ้าเหลืองๆไม่ได้ประพฤติวัดอันเป็นสงฆ์ไม่มีจิตใจอันเป็นสงฆ์ไม่มีความประพฤติที่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะอุทิศส่วนกุศลนี้เขาได้เพราะนั้นการทำบุญถึงแม้ว่าร้อยหนึ่งก็ดีจะเอาแสนหนึ่งก็ได้ก็ไม่มีส่วนได้รับหากในเมื่อพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระสงฆ์จริงๆแล้วอาหารก็เป็นของบริสุทธิ์กล่าวคำถวายทานถูกต้องน้อมจิตลงไปจริงๆไม่ต้องเอาน้ำภายนอกมาตรวจเอาน้ำใจระดิ่งน้อมลงเท่าน้ำภายนอกมาตรวจนั้นมันพะวงอยู่แค่น้ำยิ่งน้ำไปถูกสัมผัสกับมือแล้วยิ่งเสร็จเลยจิตใจไปเกาะอยู่แค่มือเท่านั้นไม่ได้ถึงพี่ถึงน้องเราอย่าเอาน้ำมาตรวจต้องเอาน้ำใจอย่างอาตมาพาทำนั้นน้อมนึกถึงตาทาหน้าตาลักษณะเป็นยังไงก็ขอได้มารับส่วนกุศลในนี้แค่นี้ตาทาก็ได้รับส่วนกุศลไปเกิดดีสุขหายจากวัดนี้หายแล้วต่อจากนี้ไปวัดนี้ก็จะเป็นวัด
หรือมีพระมีเจ้าต่อไปเพราะนั้นคำว่าวัดลั่งจะไม่มีแล้วจะต้องเป็นวัดดีแล้วไม่ลั่งแล้วมีพระมีเจ้าแล้วก็เป็นว่าปัจจุบันนี้ก็มีพระมีเจ้านี่เล่าสู่ฟังว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ลงลับนั้นเราต้องทำให้พร้อมถึงองค์แล้วอย่าเอาน้ำภายนอกมาตรวจเอาน้ำภายนอกไปตรวจมันก็มองแต่น้ำสัมผัสของน้ำมันถูกมือมันก็ไปรู้สึกอยู่แค่มือของตัวเองไม่ได้น้อมลงจิตไม่เป็นสมาธิไม่ได้น้อมลงถ้าเราน้อมลงว่าพ่อแม่ของเราหรือท่านผู้มีพระคุณมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเราต้องน้อมลงจริงๆแล้วก็มีส่วนได้รับแต่ต้องนึกเป็นภาพไปไหนเพราะนั้นวันนี้เราไม่ต้องตรวจน้ำนอกเราน้ำใจเลยจะมีส่วนได้รับเดี๋ยวรับพรเสร็จซะก่อนแล้วก็เสร็จขนมเอานี่หมดเนื่องจากว่าพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเหลือเกินแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็มาโปรดมาปานพวกเราพวกเราก็เข้าใจดีในลัทธิข้อปฏิบัติอันนี้ก็ขอให้พวกเราเร่งรัดข้อปฏิบัติให้ดูกันเถอะว่าใครสามารถมีความดีขึ้นมาได้ยังไงบ้างก็พยายามพิสูจน์กันอยู่แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกินขึ้นมาเพราะนั้นอยากให้พวกเราเร่งบำเพ็ญกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราก็ไม่ใช่ฝ่ายปริยัติก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องมาสอนกันซ้ำๆซากๆเหมือนทางปริยัติอย่างปริยัติสอนกันซ้ำๆซากๆจนจบได้9ประโยคแต่ในเมื่อไม่ประพฤติปฏิบัติไม่บำเพ็ญก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรถมไปผู้ที่เรียนได้ 8-9 ประโยคแล้วคุณทำความดีทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้มาเป็นคุณสมบัติของตัวเองเลยรู้กันแค่ประสาทสมองเท่านั้นไม่ได้รู้กับถึงใจอันนั้นจึงไม่เป็นไปเพื่อความสำเร็จได้พวกเราศึกษาธรรมะปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสอนยุคสมัยกระโน้นไม่ใช่จะมาเสียเวลากัน9ปี10ปี20ปีบางทีท่านนั่งอบรมอยู่บางทีไม่ถึงชั่วโมงจะซ้ำไปพอเข้าใจหลักสูตรข้อปฏิบัติแล้วก็ไปบำเพ็ญก็ได้สำเร็จมรรคผลบางท่านบางองค์ในเมื่อเกิดความสงสัยก็เข้าคำอากาศเรียนต่อพระพุทธเจ้าก็สอนต่อก็ไปบำเพ็ญกันเท่าที่สังเกตดูแต่ละองค์รู้สึกไม่ได้ศึกษามากมายเลยนอกจากพระอนุทิและเจ้าซึ่งเป็นผู้เป็นพระหุสูตรนั่นน่ะได้ศึกษามากเพราะขอพรพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไปเทศณสถานที่ใดอานนท์ไม่มีโอกาสติดตามไปด้วยกลับมาถึงอารามแล้วจะดึกแสนดึกก็ต้องสอนธรรมะซะก่อนพระพุทธองค์ก็รับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นแต่แล้วก็เป็นผู้ได้สำเร็จราชาที่สุดจนพระพุทธเจ้านิพพานซะแล้วถึง3เดือนจึงได้เป็นไปเพื่อความสำเร็จอันนี้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจริงแล้วก็ไม่จำเป็นอะไรซึ่งเราจะต้องไปดูฝอยคือตำราของจริงเราได้ประสบมาแล้วทั้งตัวของเราเองและทั้งผู้อื่นเราก็ได้ประจักษ์มาแล้วทั้งสายหูและสายตาและจิตใจก็พอที่จะเอามาพิจารณาได้ว่ามันดีหรือชั่วน่าหลงไหมที่เขาหลงกันนั้นน่าสุขไหมที่เขาสุขกันนั้นเมื่อเช้านี้ไปเจอสองสายอยากจะมาพบน้ำมนต์ก็ต้องไล่กลับบอกก็ไปเดี๋ยวไปเอากันมาเดี๋ยวก็กอดคอกันร้องไห้ซะก่อนให้พอแล้วต้องค่อยมานะเดี๋ยวผมน้ำมนต์ให้เรื่องของเรื่องก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็สามีซื้อพลอยไปก็ซื้อจากคนเผือกนี่เองเกิดไปได้กำไรซื้อไปแล้วไปขายได้กำไรไม่เอาแม่บ้านมาทานอาหารด้วยกลับไปเอาคนอื่นๆหรือแฟนใหม่เขาเพื่อนฝูงมาทานอาหารแม่บ้านอยู่ที่บ้านก็น้อยอกน้อยใจเสียใจว่าทำไมเวลาทุกข์ก็มาทุกข์อยู่ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ลำบากด้วยกันปัจจุบันนี้มันฝืดแสนสาหัสนายจะต้องค่าเทอมของเด็กนายจะต้องเสียค่าชาวบ้านค่าน้ำค่าไฟสารพัดทำไมไม่คำนึงนึกถึงเหตุการณ์อันนี้เ
พอขายพลอยได้กำไรแล้วพากันไปทานอาหารกันอึกทึกคึกโคมเพื่อนฝูงญาติมิตรทั้งของใหม่ด้วยคนที่อยู่ทางบ้านก็กุ้มบกกุ้มใจและเสียใจพอเสร็จเรียบร้อยอิ่มเมากลับมาแล้วก็มาจวกกันก็เลยต้องแยกทางเดินกันแยกทางกันเดินบอกว่าทำไมไม่ไล่มาวัดไม่มาแล้วเขาหนีไปอยู่กับเพื่อนเขาแล้วเลิกกันไปซะแล้วอีกเจ้าหนึ่งกำลังจะคลอดท้องใหญ่โย่อยู่กันนั่งกับอีกเหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปติดอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะคลอดน้อยอกน้อยใจเสียใจว่าทำไมล่ะถึงไม่เห็นความทุกข์กำลังจะคลอดอยู่แล้วสมสวรรค์นี้ทำไมทั้งมัวแต่ไปเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรอย่างนั้นทะเลาะกันเอาแตกกันอีกเป็นลายหนึ่งก็เลยแยกกันทั้งสองคู่เมื่อเช้านี้ก็เลยบอกว่าจะเอายังไงกันล่ะไปเดี๋ยวกลับไปไปเอากันมาพรมน้ำมนต์เขาไม่กล้ามาเพราะเขาท้องบอกไม่เป็นไรเอากันมาเดี๋ยวเขาไปในห้องซะก่อนกอดคอกันร้องไห้พอเลยแล้วก็กลับมาด้วยพรมน้ำมนต์กัน สิ่งจริงๆเหล่านี้แหละเราเอามาคุยกันไอ้เรื่องตำราที่ไปยกมาว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนู้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไปกำหนดตามตำรับตำรานั้นมันไม่ใช่ของจริงเราผู้ปฏิบัติเราของจริงๆมาคุยกันทุกคนก็เห็นมาแล้วของจริงเหล่านั้นมองดูความเป็นอยู่ในโลกแล้วจะตำหนิโลกซะเลยหรือมันก็ดูจะไม่ถูกเพราะบางคนไม่เข้าใจว่าโลกคืออะไรเข้าใจว่าโลกนี่คือก้อนดินนี้ความเป็นจริงโลกคือฝูงสัตว์ต่างหากหรือโลกคือโลกกระทำแปดต่างหากเป็นโลกของธรรมะจะก่อให้เกิดความเศร้าสลดจิตแล้วมองเห็นสภาพความเป็นจริงของโลกซึ่งเราเคยหลงไหลคนอื่นหลงไหลมันน่าหลงไหลไหมมันดีตรงไหนเราเอาเรื่องของจริงๆมาคุยกันโลกนี้คือฝูงสัตว์สรุปให้มันได้ความสัตว์โลกนี้คือโลกมายาเอางั้นมันมายาโลกนี้มันมีอะไรจริงจังนักดูเองอันเนี้ยดูกันให้ดีอ่านกันให้ดีเราเกิดมากี่ล้านกี่แสนชาติมาแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เราเผชิญอยู่นี้ไม่เฉพาะชาติเดียวนี้มาทุกภพทุกชาติแต่เรื่องอะไรที่เราจะมาทรมานกันอยู่อย่างนี้ทั้งกายและทั้งใจมันน่าจะจบจะสิ้นกันสักทีแล้วเพราะเราก็เกิดมากันเหลือเกินแล้วเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายมาเผชิญความทุกข์ทางกายทางใจตายไปเกิดมาอีกเผชิญความทุกข์ทางกายทางใจตายไปเกิดมาอีกมันจะจบกันเมื่อไหร่เพราะนั้นพวกเราดึงเอาสิ่งที่พวกเราหลงก่อให้พวกเรามาเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นั้นมาคุยกันสักทีสิว่ามันเป็นยังไงคณะอาจารย์หญิงก็สันทัดอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ดึงเอามาสอนลูกน้องตัวเองว่าสภาพของความเป็นจริงในโลกนี้มันมีอะไรโลกนี้มันโลกมายาต่างหากไม่สมควรที่เราผู้เป็นธรรมะจะต้องไปหลงไหลกับเขาเราก็มาสอนกันสิแล้วความทุกข์ความทรมานต่างๆมีอะไรบ้างไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาความโอกเอาใจผู้อื่นตลอดความเป็นอยู่ของตัวเองอุ้มท้องคลอดลูกเลี้ยงลูกสังคมไม่เสมอเหมือนเขาเขาเอาเปรียบเราเราทุกข์ยังไงบ้างเอามาคุยสู่กันฟังสิอย่างนี้หรือมันสุขอะไรมันสุขอยู่ตรงไหนลองเอามาคุยกันสิดึงขึ้นมาให้มันหมดเอามาวิจัยกันสรุปแล้วเกิดมาเพื่อทุกข์มาแบกความทุกข์มาเผชิญกับความทุกข์อันนี้มันแน่นอนเหลือเกินเพราะนั้นพวกเรามามองให้มันเห็นสิในเมื่อมองเข้าไปแล้วมันเห็นสภาพความเป็นจริงแล้วมันน่าหลงที่ตรงไหนหรือเขาว่ามันสวยมันงามอะไรมันสวยอะไรมันงามก็ลองคุยกันดูที่อะไรมันสวยมันงามหน้ามันสวยตัดคอมาตั้งไว้ที่นอนน่ะให้เขาไปนอนจูบเนี่ยเอาได้ไหมก็เอาไม่ได้อีกทำไมเอาไม่ได้มันแยกออกมาซะแล้วแขนมันงามนิ้วมือมันงามตัดแขนมาวางไว้ที่นอนน่ะให้ไปนอนกอดนอนจูบดูสิแยกออกมาเป็นส่วนๆดูสิมันเอาได้ไหมเอาไม่ได้แยกออกมาแล้วเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวทั้งนั้นแล้วเวลามารวมมันต่อกันอยู่ทำไมว่ามันดีเราอยากกอดอยากจูบมันเป็นเรื่องอะไรในเมื่อแยกออกมาแล้วทำไมน่าเกลียดมองดูสิมันเข้าใจสิถ้ามันเป็นตนเป็นตัวอยู่ที่นี่ลมหายใจก็ออกไม่มีมันขาดไปสักอย่างนึงไม่มีลมหายใจก็ออกให้ไปนอนกอดนอนจูบดูสิก็ไม่เอาอีกทำไมไม่เอาพอลมหมดแล้วก็น่าเกลียดทั้งนั้นไม่อยากถูกไม่อยากแตะ
ก็มองเห็นมันเป็นของสกปรกไปซะอีกนะเพราะนั้นสรุปแล้วก็หมายความว่ามันหลงเพราะความรวมกันอยู่ในเมื่อแยกแล้วมันไม่หลงถ้ามันรวมกันอยู่ทั้งหมดก็มองแล้วก็เกิดรักกันแต่มันแยกออกไปซะอันใดที่แยกออกไปไม่ควรเลยหรือร่างกายสังขารอันนี้แค่ลมมันแยกออกไปนะทุกอย่างมันมีอยู่ก็สะอิดสะเอียนแล้วกลัวด้วยเกลียดด้วยนี่เรามองดูดีๆเพราะนั้นบรรดาผู้เป็นอาจารย์หญิงทั้งหลายก็พยายามสอนเอาเรื่องจริงๆเนี่ยมาเลยมาเล่าสู่กันฟังว่าเราเผชิญกันมาตั้งกี่ร้อยชาติแสนชาติแล้วแล้วเราจะไปอีกเท่าไหร่เราจะยอมให้ชาติความเกิดยังมีล่ำไปหรือเราจะยุติกันซะเลยก็มาคุยกันดูถ้าจะยุตินั้นต้องมองเห็นสภาพความเป็นจริงอันนี้แล้วจิตเนี่ยเห็นความเป็นจริงอันนี้จนเกิดโลกวิถูของจิตแล้วความรู้อย่างฐานก็ไปจะลึกลงไปเป็นลำดับแล้วเราจะมองเห็นจุดจบได้ทันทีว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนอันเนี้ยเพราะนั้นจึงอยากจะให้บรรดาพวกเราผู้ปฏิบัติเอาเรื่องจริงๆเนี่ยดึงเข้ามาเลยเอามาคุยกันคนเกิดคนตายคนทะเลาะกันเรื่องสารพัดทุกอย่างคนมีทุกข์มีสุขเอามาคุยกันนี่แหละคือของจริงๆเนี่ยเอามาคุยกันนั้นเรียกเกี่ยวแก่เอาธรรมะจริงๆมาคุยกันอย่างเอาตำรามาคุยกันเอาขี้ฝอยมาคุยกันมันเอาฝอยมาคุยไม่ใช่เรื่องจริงไอ้เรื่องของจริงๆคือความจริงที่ปรากฏอยู่นี้เรียกว่าของจริงความเกิดความแก่ความเก็บความตายสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จึงเรียกว่าของจริงเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยกันนี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติยังจะไปงมมาตำราว่าธรรมะหมวดนี้มาจากอันนี้บาลีอันนี้เป็นอย่างงั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างงั้นอย่างนี้ไปกำหนดเอาตามตำรามาคุยกันก็เรื่องขี้ฝอยมาคุยกันไม่ใช่เรื่องจริงไอ้เรื่องจริงๆเราไปประสบอะไรดึงออกมาสิเราไปเห็นอะไรดึงออกมามาคุยสู่กันฟังนั่นแหละเรียกเอาของจริงมาแชร์เอาของจริงมาแสดงให้เราเห็นสภาพความเป็นจริงอย่างจริงๆที่มันปรากฏอยู่นั้นมันน่ารักไหมมันสวยไหมมันดีไหมมันสุขจริงไหมเอาขึ้นมาแชร์กันดูอันนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องเอาเรื่องจริงๆมาว่ากันแล้วเราจะเข้าใจความจริงจิตจะยอมรับสภาพความเป็นจริงการบำเพ็ญของเราก็ได้ผลถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราก็จมอยู่ในกองเลนคือกิเลสล็อกแลกล็อกแลกอยู่นี่แหละเพราะนั้นเราอย่ามาหลงในโลกมายาเลยเลิกกันเสียทีขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเตรียมตัวเต็มใจรีบปฏิบัติเข้าสู่นิพพานซะเถอะอย่ามาวุ่นวายเลยอันนี้วันนี้เราสู่ฟังก็แค่นี้แล้วก็ขอให้พวกเราไปประพฤติปฏิบัติกันตั้งใจกันให้ดีกันแล้วกันเอาต่อจากนี้ไปก็เลิกกันเอาทางคณะแม่ชีก็เอาเลิกกันไปบำเพ็ญทางพระเนรแล้วก็นิมนต์นะครับนิมนต์นะแล้วคณะที่ไปเกาะกันอยู่ตรงนี้ก็บุกกันกันแล้วกันเดี๋ยวท่านสัมพันธ์ระบายนี่มาดูที่